เป็ดดาวอย่างนี้มันจะอร่อยแค่ไหนนะผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมาเมชวนนะครับทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมผมพาเพื่อนๆเข้าป่าลึกนะครับผมมาตรงนี้นะครับทุกคนด้านล่างมันจะมีแบบลำธารยักษ์นะครับผมลำธารหลายนะครับผมนั่นแหละโอเคซึ่งวันนี้นะผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาสร้างบ้านหน้าฝนนะครับผมซึ่งแบบมันจะมีอันตรายพวกแบบพวกทากพวกอะไรนะเวลาถ้าเกิดเรามาสร้างบ้านแบบกลางป่าแล้วก็แบบดูป่าเขียวอย่างงี้มันก็จะอันตรายนะครับทุกคนเราไม่รู้ว่ามีเงินไม่ใช่มีงูมีอะไรมั้ยนะครับผมนั่นแหละเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาสร้างบ้านกลางป่าลึกในป่าดิบชื้นอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาสร้างกันเลยมาโอเคทุกคนขั้นตอนแรกเลยนะผมจะขอบอกเลยว่าแบบพยายามทำให้แบบมันเป็นที่โล่งๆนะสัตว์อะไรแบบมันจะไม่ค่อยกล้าอยู่นะครับผมโอเคนี่แหละที่อะไรโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมมาดูของเรานะครับผมตอนนี้มันก็เป็นพื้นที่โล่งแล้วนะผมซึ่งมันจะปลอดภัยขึ้นระดับหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปหาไม้อะไรมาทำเป็นบ้านนะครับผมนะครับผมอะไรเพื่อให้ขอไหมอะไรครับนี่กี่ไม้อะไรครับไปหามาแล้วครับผมไปยืนนุ่งไงอ๋อกลัวจะไม่รอดเหรอกินมาอ๋อโอเคทุกคนตอนนี้คือท่านลำไยเอาไก่มาให้เรานะครับผมโอ้น่าจะไปยิงได้มาจากหลังเขานะผมก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาย่างไก่ด้วยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราแบบขอมาสร้างบ้านให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาย่างไก่นะครับผมอะไรเนี่ยอะไรโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับผมทำไอ้บ้านวงกลมนะครับผมนี่จะว่าวงกลมก็วงกลมครับเรียกว่าบ้านหกเหลี่ยมนะครับผมกลางป่าลึกนะครับผมมาบ้านพีระมิดหกเหลี่ยมครับผมบ้านโคสายโอเคเดี๋ยวเราจะมาขอมัดอะไรกันก่อนนะครับทุกคนเพื่อให้แบบฐานมันแน่นๆนะครับผมป้านี่โอเคทุกคนนี่นะครับผมเดี๋ยวผมขอมัดฐานมันด้วยเถาวัลย์อย่างนี้นะผมจริงๆเนี่ยผมว่ามัดอย่างนี้ก็ได้นี่มันค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นเลยนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมามัดตรงนี้รอบๆมันแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแบบผ้าใบอะไรคุมให้แบบมันมิดชิดนะเพราะว่ามันอาจจะมีแบบสัตว์หรือว่ายุงอะไรแบบเข้ามากัดเราได้นะครับผมนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะหาใบไอ้พวกนี้นะครับผมไม่รู้ว่าใบพวกนี้มันคืออะไรนะมันมีน้ำยางด้วยครับทุกคนนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาแบบเป็นหลังคาของเรานะครับผมใบขนุนใบขนุนหรือเปล่าไม่รู้แม่มันก็จะเป็นหลังคาประมาณนี้นะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูบ้านของเรานะครับอันนี้คือบ้านพีระมิดหรือว่าบ้านวงกลมก็ได้มันดูรวมๆแล้วมันแบบค่อนข้างที่จะแบบวงกลมขึ้นแล้วนะครับผมโอเคมาตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวข้างในนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆให้ดูนะครับผมข้างในนี้เดี๋ยวเราจะปูไอ้พวกใบไม้ใบหญ้าใบอะไรใหญ่ๆรองไว้ให้หมดนะเพื่อไม่ให้แบบมันแบบโดนสิ่งอันตรายให้น้อยที่สุดนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาติดไฟแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปผ่าเนื้อไก่นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาติดไฟแล้วก็เดี๋ยวเอาไก่ไปผ่ากันดีกว่าครับผมมาโอเคทุกคนนะครับผมตอนนี้นะครับผมระหว่างที่แบบคุณสอนกับคุณจิรายุแบบว่าไม่ใช่จิรายุครับผมนั่นแหละแบบกำลังแบบติดไฟนะผมเดี๋ยวเราแบบมาผ่าแบบไอ้ขี้ไก่เหลืองตัวนี้นะครับผมซึ่งไก่เหลืองตัวนี้ลำไยเอามาฝากใช่ไหมครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบจะเอาขี้เอาไส้เอาอะไรมันออกนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยตอนนี้เราก็ได้ทำบ้านของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมากินกันเลยนะครับผมโอ้เหมือนมันค่อนข้างไม่จะแข็งนะครับผมโอ้ดูมันยังมีขี้อะไรมันอยู่เลยครับทุกคนว้าวผมไม่รู้ว่าปกติเพื่อนๆที่แบบอยู่แบบบ้านหรือว่าแบบอยู่ที่ไหนนะครับผมแบบปกติจะทำอาหารกินเองไหมหรือว่าแบบกินในร้านอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในป่าในเขาบางทีเราอาจจะต้องทำกินเองอย่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขอทำไส้เอาพุงเอาอะไรมันออกก่อนนะครับผม
มานี่นะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมไก่ของเราก็แบบกลิ่นหอมละมุนละม่อมมาเป๊ะแล้วยังดูออกก่อนครับผมเดี๋ยวเราจะใส่พริกหม่าล่าครับผมน้ำพริกหม่าล่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอามาที่ถัดนะครับผมนี่นะครับทุกคนตอนนี้ซอสหม่าล่าของเราก็เดี๋ยวเราจะมาแบบทำให้แบบเนื้อมันหอมหอมขึ้นนะครับผมมาโอ้โอ้โอ้อันนี้จะย่างมือท่าลำไยหรือเปล่าครับผมโอ้โอ้ดูดูทุกคนมันหอมไหมท่าลำไยโอ้คือแบบน่าจะอร่อยอะครับทุกคนมาดูดูดูตรงเนื้อมันครับผมโมาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมไอเนื้อไก่ที่เราแบบไปสับมาดูนะครับผมเน่เน่เห็นไหมครับผมตอนนี้เราก็ได้ผสมพริกหม่าล่าสไลด์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาย่างกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้กินอยู่รอดกันในป่าก่อนนะครับทุกคนถ้าไม่อย่างนั้นนี่ถ้าเกิดเราไม่มีไก่นี่แบบโคตรใจหิวแล้วครับผมมาโอ้ตอนนี้ไฟกำลังแบบติดก็ค่อนข้างที่จะเจ๋งดีนะครับผมไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราจะเอามาย่างไว้นะทุกคนทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะย่างไว้นะผมเดี๋ยวเราก็จะเอามากินกันเลยนี่โอเคเดี๋ยวเรามาย่างกันให้มันสุกๆกันก่อนนะครับผมจัดไปมาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมไก่ของเรามันก็เริ่มเหมือนจะสุกขึ้นแล้วนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กลับบ้านหลังสวยๆของเรานะครับทุกคนย่างอีกสักนิดหน่อยก็น่าจะดีโอเคแล้วครับผมว้าวมาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้ามาในบ้านนะครับผมระหว่างที่เรารอเนื้อไก่สุกนะครับผมนี่บ้านที่เราพาเพื่อนๆเข้ามาสร้างนะผมว้าวที่ก็สำหรับ1คนหรือ2คนก็น่าจะแบบเจ๋งดีนะครับผมดูๆๆข้างในโดยรอบก็จะประมาณนี้นะผมก็อยู่ได้ครับผมแบบกันแดดกันฝนอะไรอย่างงี้นะผมโอ้โหนี่ๆๆแล้วก็เรามีแบบที่ปูพื้นก็ค่อนข้างเจ๋งสุดยอดโอเคครับผมว้าวโอเคแค่นี้ก็กันฝนได้แล้วครับผมโอเคงั้นทุกคนเดี๋ยวผมจะลงไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดให้เพื่อนๆได้กินนะครับผมโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไก่ของเราจะได้กินแล้วเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำพริกนะครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะมาทำน้ำจิ้มพริกสดนะครับผมนี่ๆๆลองดูพริกสดๆเลยนะครับผมเม็ดใหญ่ๆโอเคเดี๋ยวขอตำแล้วก็ทำให้แบบมันแตกๆหน่อยนะครับผมโอเคโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมมาดูของเรานะครับผมนี่ว้าวไก่ที่แบบเราพาเพื่อนๆมาทำสร้างบ้านแล้วก็มาปิ้งย่างไก่ดูคือแบบเนื้อด้านในมันนั่นเนี่ยคือแบบหอมละมุนละม่อมอ่ะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะลองมากินให้เพื่อนๆดูนะครับผมเดี๋ยวผมขอลองตัดปีกมันก่อนดูนะครับผมตอนนี้แบบยังสดๆร้อนๆเลยนะครับทุกคนโอ้น้ำมันร้อนครับผมอันนี้คือแบบผมลองแบบตัดออกมาให้เพื่อนๆดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกินดูนะทุกคนโอ้นี่ๆโอ้โคตรหอมครับผมไม่อยากจะบอกโอ้คือแบบถ้าลำไยยังไม่ได้กินเลยเนี่ยน้ำลายไหลแล้วครับผมมาโอเคทุกคนคือมันคือทุกคนตอนนี้มันค่อนข้างที่จะแบบร้อนนะครับผมนี่นะทุกคนตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะร้อนเดี๋ยวแบบผมขอแบบลองมากินดูให้เพื่อนๆได้ดูได้เห็นก่อนนะครับผมว่าแบบเราย่างแปดดาวอย่างนี้มันจะอร่อยแค่ไหนนะครับผมเมื่อกี้กัดโดนกระดูกครับผมค่อนข้างที่จะอร่อยเลยนะครับทุกคนคือขอบอกเลยอันนี้ถ้าไม่อร่อยคือผมก็บอกว่าไม่อร่อยนะครับผมนี่ดูนี่นะน้ำจิ้มที่ผมแบบให้ดูเห็นไหมมาโคตรอร่อยมาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอลองแบบ
เนื้อน่องน่องมันสักชิ้นหนึ่งนะครับผมนี่แหละโอเคทุกคนเดี๋ยวขอลองน่องไก่ย่าง5ดาวดูก่อนครับผมนี่ๆมันก็จะมาเป็นน่องอย่างนี้เลยนี่จิ้มน้ำจิ้มลงมาอย่างนี้นะผมนี่นะครับผมนี่นะคือแบบน้ำจิ้มมันไหลแบบย้อยมากๆครับผมนี่นะผมไม่อยากจะบอกเลยมันจะอร่อยมากน้อยสักแค่ไหนนี่เพื่อนๆลองทำกินดูได้นะครับผมเยอะเกินไปแล้วครับผมโคตรอร่อยของจริงทุกคนมาเดี๋ยวรอบนี้ผมลองดูหนังนะผมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอลองกินหนังไก่หนังไก่เหลืองแบบนี้ดูหน่อยนะครับผมว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงมันค่อนข้างจะอร่อยแล้วก็มันจะเหนียวเหนียวหน่อยนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมช่องไวโอชิดไวโอชิดนะครับเราก็มารีวิวนะครับกินจ่ายของไมเมส่วนนะครับทุกวันนี้นี่ถ้าลำยาก็กินนะครับผมโอเคแต่ช่องอะไรครับช่องอะไรครับลำยาหายทองแดงนะครับโอเคทุกคนนี่นะครับผมน้ำจิ้มคือแบบที่ผมทำนี่แบบมันค่อนข้างที่จะแบบหอมอร่อยเลยนะครับผมนี่นะทุกคนคือแบบเนื้อไก่จริงๆนะผมไม่ใช่เนื้อไก่แสดงอีพี่สองกินแบบเอาแบบมากคือแบบต้องดูต้องดูแล้วครับโอ้อะไรโอ้โหน่องของด้านลำไยนี่แบบไหนๆครับผมลองดูทำไมเนื้อมันเหนียวครับคุณลำไยรู้สึกว่าเนื้อมันค่อนข้างที่จะเหนียวนี่ๆทุกคนนี่นะครับผมสุดยอดมากสุดยอดเฮ้ยทุกคนระหว่างที่แบบเรากินเนื้อไก่นะผมคือแบบเราแบบเจอเด็กป่าครับผมเด็กป่าแบบนี่นะเฮ้ยเอาเวียดิเอาเวียนะนี่ๆเด็กอันนี้ก็จะพูดภาษากะเหรี่ยงนะครับผมเขาเรียนนาต้าหมอดิเรียกเหรอเฮ้มันเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยภาษาอังกฤษนี่นาต้าเมื่อยซะเหรอฮะภาษาบูเดี๋ยวคำแปลขึ้นมาครับผมฮะดินดอเมื่อยซะเหรออ๋อแล้วหนาวมาอ๋อน้องคนนี้นะครับผมก็สามารถกินพริกได้ครับผมว้าวเอาเวียนอ่ะโอ้หนอด้วยดิดูเด็กๆน้องๆกินแบบยังอร่อยอร่อยละอันนี้คือแบบเราเห็นน้องเขาแบบผ่านมาพอดีนะครับผมเราเลยแบบเรียกให้แบบน้องๆเขาแบบลองกินดูว้าวนี่ถอดดิโอ้กินเก่งกว่าผู้ใหญ่ครับผมว้าวอร่อยมากทุกคนก็นั่นแหละครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับผมเราก็ได้มาสร้างบ้านอันนี้ไว้นะครับผมถ้าเกิดแบบเพื่อนๆชอบใจคลิปนี้นะครับผมก็กดไลค์แชร์กดติดตามช่อง YouTube ไม่เมสวนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมถ้าเกิดอยากให้เรามาเอาชีวิตรอดอะไรที่นี่ด้วยนะครับผมก็ไลค์แชร์คอมเมนต์นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไป